รู้สึกยังไงที่วันนี้แบบเต๋อเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนึงซึ่งแบบพี่เชื่อผู้ชายแบบเกินครึ่งประเทศอ่ะแบบโอ้โหรู้สึกแบบผู้หญิงคนนี้แบบเป็นแบบนางฟ้าตัวน้อยๆแบบเป็นที่หมายปองอ่ะครับผมรู้สึกว่าชาติที่แล้วอาจจะทำบุญไว้เยอะมากคือหนึ่งคือเขาเป็นคนสวยมากครับสวยแล้วก็แบบน่ารักแต่เปิดรู้ใช่ไหมผู้ชายชอบเขาเยอะมากเลยนะครับพี่หนุ่มยังซูมเลยใช่ไหมล่ะผมก็ก็เนี่ยเหมือนกันเลยคู่นี้จริงๆก็ชื่อแบบจากไม่ได้ซูมวันนั้นใหม่เนี่ยพี่ลองดูดิพี่ก็เลยซูมกล่าวมาอ่ะใหม่ก็นี่พี่หนุ่มยังซูมพี่หนุ่มยังซูมเขาย้ำมาให้มาแซวพี่หนุ่มเลยแล้วยังไงนะเมื่อกี้ถึงนะแล้วก็คือนอกจากเขาจะสวยเขาน่ารักแล้วเขาแบบเหมือนแบบเขาเป็นคนดีมากๆด้วยครับจิตใจดีมากซึ่งปกติแล้ว3คุณสมบัติเนี้ยมันอยู่ในคนเดียวกันยากมากมันแต่ละคนก็จะแบบเหมือนแบบมีอาจจะมี2ก็ถือว่าดีมากแล้วอะไรเงี้ยแต่เขามีแบบครบทุกอย่างเลยแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ยินดีเปิดใจให้เราแบบเหมือนเราเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในครอบครัวของน้องใหม่เขาว่าไงบ้างกับเต๋อเจอกันเรียบร้อยไหมก็เจอครับได้คุยกับคุณแม่คุยกับคุณน้าก็โอเคคุยกับพี่ก้าวอะไรเงี้ยพี่ก้าวก็ถือเป็นคนในครอบครัวก็โอเคทุกคนก็แบบแฮปปี้กับเต๋อทุกคนก็ดีกับผมเหมือนแบบคุยโอเคอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะผมว่าอาจจะได้เจอเขาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนที่ผมจะจีบน้องเขาด้วยบางทีน้องเขาอยู่ในกองก็บางทีคุณแม่เขาก็มาอะไรเงี้ยครับผมก็ไปก็ได้เจอได้คุยกันอยู่แล้วแต่ก็จะมีคนอารมณ์เย็นเป็นคนแบบไม่ค่อยทะเลาะเวลาที่ทะเลาะผมไม่ค่อยใช่ครับผมจะไม่ค่อยชอบการทะเลาะหมายถึงว่าถ้าต่อให้เป็นการทะเลาะก็จะเป็นจะไม่ใช่เป็นแนวแบบขึ้นเสียงโยนของชี้หน้าว่ากันอะไรเงี้ยแต่จะเป็นคนเงียบๆใช่ครับไม่พูดจะพยายามเงียบแล้วก็ปล่อยให้เวลาทําให้มันดีขึ้นในระดับนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบนั้นแต่กับใหม่นี่ก็เหมือนกันคือเวลาเค้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาโกรธกับเต๋อหรือเต๋อโกรธเขาก็จะบอกว่างอเขาได้แล้วนะเขาพูดมาเลยเพราะผมว่าชอบเงียบไงคือเวลาที่ผมเงียบผมก็จะคิดนะว่าบางอย่างที่เราพูดไปมันเหมือนเติมเชื้อฟืนอะณเวลาเนี้ยใจเขาอาจจะไม่ยอมรับฟังเหตุผลเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราพูดไปถ้ามันเป็นเหตุผลที่แบบเหมือนแบบเขาไม่ได้รับฟังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือเปล่าเงี้ยนี่ผมเป็นคนคิดมากครับผมก็จะคิดเยอะมากคิดจนสุดท้ายไม่ได้พูดพอปรากฏว่าการไม่ได้พูดเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากสำหรับเขาหมายถึงว่าไม่พูดแย่กว่าพูดอะไรมาเหอะพูดทุกอย่างมาแล้วก็พูดมั่วๆมาก็ได้อะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยตอนช่วงนั้นก็จะมีแบบตึงๆกันนิดนึงบางทีเวลางอนกันอะไรเงี้ยนี่กี่ปีแล้วเนี่ยเขาขึ้นมา4ปีแล้วครับโหนานแล้วนะครับจะแต่งเมื่อไหร่อ่ะจะสักพักครับค่อยๆไปค่อยๆเป็นครับหมอต๊อกต๊าเขาทำนายว่าจะแต่งงานกันใช่ครับแต่ว่าเหมือนให้ระวังให้แบบเหมือนดูคนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้ครับดูอะไรอ่ะเหมือนให้ระวังไว้อะไรให้ระวังคนใกล้ตัวให้ระวังคนใกล้ตัวอย่างเช่นก็อ๋อแต่ว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องตลกก็คือว่าตอนนั่งกันอยู่ด้วยกันแล้วก็พอหมอสแต็กเขาพูดเรื่องนี้แล้วผมว่าพอคิดคนใกล้ตัวของน้องใหม่อ่ะผมก็พี่ก้าวขึ้นมาผมก็พูดพี่ก้าวขึ้นมาใช่ครับใช่ไหมใช่คือพี่ก้าวจะไม่ให้แต่งเนี้ยหรอให้ระวังคนใกล้ตัวก็พอคนใกล้ตัวผมก็นึกถึงพี่ก้าวเลยไงเพราะว่าพี่ก้าวเขาเป็นคนที่อยู่กับน้องแบบไปงานก็อยู่ด้วยกันแล้วได้บอกเขาไหมผมก็พูดเขาก็อยู่ข้างๆเขาก็หัวเราะเขาว่าไงเขาก็หัวเราะเขาก็ไปถามพี่ก้าวใช่